ทางปลัดกระทรวงการคลังค่ะคุณลวรนต์แสงสนิทเปิดเผยว่าการเดินหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเฟสแรกสำหรับกลุ่มเปราะบางกว่า14ล้านคนจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์เริ่ม 25-28 กันยายนก็จะแบ่งตามวันที่ที่ได้รายงานกันดังนี้นะคะ25กันยายนนี้กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีผู้พิการ 2,600,000 คนและผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน0ตั้งแต่26กันยายน2567ผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน123 27กันยายน2567ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4567และ28กันยายน2567ผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่เลขหลังบัตรประชาชน89ในการจัดกลุ่มการโอนเงินแต่ละวันให้กับผู้รับสิทธิ์ก็เพื่อไม่ให้กระทบการจ่ายเงินเดือนแล้วก็อื่นๆนะคะเฉลี่ยเนี่ยจะมีการจ่ายเงินให้ผู้รับสิทธิ์กลุ่มดังกล่าววันละประมาณ 4-5 ล้านคนปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13,500,000 คนแล้วก็มีคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนสำเร็จแล้วประมาณ 11 ล้านคนส่วนที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กับประชาชนนะคะก็ประมาณ 2 ล้านคนก็ขอให้กลุ่มนี้ค่ะเร่งดำเนินการโดยเร็วจะได้สามารถรับเงินได้ตามวันเวลาที่กำหนดและหากไม่ทันตามที่กำหนดนะคะก็ต้องรอรับเงินในรอบถัดไปอย่างช้าที่สุดไม่เกินสิ้นปีนี้ได้แน่นอนแต่ถ้ายังไม่เร่งดำเนินการใดๆเงินจะถูกโอนกลับเข้าสู่ภาครัฐค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ